สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีคดีสังหารพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสืบสวนตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงที่ถูกนายธนชัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผายิงจนเสียชีวิตภายในสำนักงานของนายประวินจันทร์คล้ายหรือกำนันนกอดีตกำนันตำบลตากล้องจังหวัดนครปฐมเหตุเกิดเมื่อเวลา 22:00 น.ของวันที่6กันยายนที่ผ่านมาก่อนมีการโอนคดีมาให้กองปราบเข้าไปดำเนินการรวมทั้งยังดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวด้วยความคืบหน้าล่าสุดคณะพนักงานสอบสวนคดีดังกล่าวพิจารณาแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องนายธนชัยหรือหน่องหมั่นมากผู้ต้องหาคดีที่1ฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นโดยพลาดมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามพฤติการและยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือในที่ชุมชนหากแต่ผู้ต้องหาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันฆาตกรรมถึงแก่ความตายไปแล้วจึงระงับฟ้องไปส่วนนายประวินจันทร์คล้ายหรือกำนันนกผู้ต้องหาที่2คณะพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องในข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหายังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งจะครบกำหนดฝากขังเป็นครั้งที่6ในวันที่19พฤศจิกายนนี้พนักงานสอบสวนจะส่งสำนวนให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องในวันที่16พฤศจิกายนโดยไม่ต้องนำตัวผู้ต้องหามาส่งให้อัยการเพราะผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำแล้วส่วนคดีที่2คณะพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้อง6เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความช่วยเหลือกำนันนกหลบหนีภายหลังจากเกิดเหตุคือพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สุขสมสารวัตรสภ.กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครร้อยตำรวจโทประสานรอดผลรองสารวัตรปราบปรามตำรวจทางหลวงร้อยตำรวจโทนิมิตรสลิดกุลรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนครปฐมร้อยตำรวจโทณรงศักดิ์แตงอำไพรองสารวัตรสืบสวนตำรวจทางหลวงร้อยตำรวจเอกณัฐพลนาคกรรองสารวัตรปราบปรามตำรวจทางหลวงและร้อยตำรวจตรีสรรเสริญศรีสวัสดิ์รองสารวัตรปราบปรามตำรวจทางหลวงซึ่งทั้งหมดยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำรวมทั้งตำรวจอีก15นายที่อยู่ร่วมในงานเลี้ยงด้วยฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ยังมีความเห็นสั่งฟ้องกลุ่มลูกน้องของกำนันนกอีก7คนที่ร่วมกันทำลายหลักฐานในที่เกิดเหตุและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ